ลักษณะของผู้หญิงกาละกินีที่คนโบราณเนี่ยเขาจะแนะนำว่าถ้าผู้หญิงมีลักษณะแบบเนี้ยจะส่งผลให้คู่ครองอ่ะดวงไม่ดีเป็นตัวกาลกินีไม่ควรที่จะแต่งงานหรือเอาเข้าบ้านด้วยเพราะจะทำให้ครอบครัวเดือดร้อนหรือนำไปสู่ความวิบัติ10ลักษณะผู้หญิงกาลกินีที่ว่ากันว่าใครได้ผู้หญิงแบบนี้เข้าบ้านเนี่ยจะทำให้สามีเดือดร้อนลักษณะที่1นอนกรนเสียงดังหลับลึกปลุกยากนอนกรนเสียงดังนอนไม่เรียบร้อยเสื้อผ้าหลุดลุ่ยชอบนอนดิ้นนอนกรนนอนดิ้นเสื้อผ้าหลุดลุ่ยไม่เรียบร้อยผู้หญิงที่ดีควรจะนอนแบบเรียบร้อยนอนแบบสุภาพเรียบร้อยผู้หญิงที่เดินท่าทางเหมือนนักเลงชอบเดินขย่มตัวไปข้างหน้าเดินแกว่งเดินขย่งผู้หญิงที่เดินขย่งเหมือนนกกระยางผู้หญิงที่มีท่าทางการเดินแกว่งตัวไปข้างหน้ามักจะเจ้าชู้ชอบนอกใจสามีผู้หญิงที่ทิ้งน้ำหนักการเดินเสียงดังเดินหนักเดินสะท้านสะเทือนเวลาเดินขึ้นเรือนเดินขึ้นบ้านเนี่ยก็ทำให้บ้านสะเทือนผู้หญิงที่ทิ้งน้ำหนักเท้าอ่ะจนแผ่นดินสะเทือนเนี่ยถือเป็นหญิงกาลกินีผู้หญิงที่มีตาเหล่ตาส่อนเป็นคนไว้ใจไม่ได้ชอบเอาเปรียบผู้อื่นคบไม่ยืดผู้หญิงที่พูดจาสองเสียงผู้หญิงที่พูดจาเสียงห้วนเสียงแข็งกระด้างถือว่าเป็นหญิงกาลกินีผู้หญิงที่พูดไม่เงยหน้าเอาแต่ก้มหน้าเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ชอบนอกใจสามีผู้หญิงที่มีกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวเหม็นฉุนกลิ่นตัวแรงเป็นผู้หญิงลักษณะไม่ดีผู้หญิงที่มีขนดกผู้หญิงที่มีขนขึ้นตามตัวจำนวนมากขนลักแร้ดกดำมีขนขึ้นที่ริมฝีปากมีขนขึ้นแข็งกระด้างตามตัวไม่ควรคบหาเป็นผู้หญิงที่นิสัยเหมือนผู้ชายผู้หญิงที่มีขนดกเนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยคล้ายผู้ชายไม่ควรคบผู้หญิงที่มือใหญ่เท้าใหญ่สามีจะอายุสั้นผู้หญิงที่นมห่างผู้หญิงที่หน้าอกทั้งสองข้างห่างจะไม่รักษาสมบัติสามีคนโบราณเขาก็ประเมินแล้วอะว่าผู้หญิงที่นอนกรนเสียงดังอะก็คือสามีจะนอนหลับพักผ่อนได้ไม่เต็มที่เพราะว่าผู้หญิงนอนกลผู้หญิงที่นอนดิ้นจนเสื้อผ้าหลุดลุ่ยเนี่ยก็ถือว่ารบกวนสามีเหมือนกันลักษณะผู้หญิงที่เจ้าชู้เนี่ยก็มักจะหลุกหลิกมีลักษณะหลุกหลิกเวลาพูดเนี่ยจะไม่ชอบเงยหน้าเพราะว่ามีความลับเพราะฉะนั้นผู้หญิงลักษณะแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นผู้หญิงลักษณะไม่ดีค่ะ